ชาวเน็ตฮือฮามหาวิทยาลัยจุฬาเปิดรับสมัครงานเงินดีบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเลยข่าวนี้ก็เป็นโพสต์ที่ได้รับการแชร์จากดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งงานแต่ก็ได้รับความสนใจจากโซเชียลอย่างล้นหลามโดยวุฒิที่ต้องการก็เพียงม.3แต่เงินเดือนรวมค่าตอบแทนเฉียด 20,000 โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาฝากประกาศรับสมัครชายหนุ่มจบม.3 เพื่อมาเป็นพนักงานผ่าศพเงินเดือนดีงานมั่นคงมีประกันสังคมขอแค่ไม่กลัวผีเท่านั้นครับฮ่าฮ่าฮ่ารายละเอียดมีดังนี้รับสมัครงานพนักงานผู้ช่วยชันสูตรศพภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหน้าที่ช่วยผ่าชันสูตรเก็บรักษาดูแลศพสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้คุณสมบัติอดทนขยันซื่อสัตย์รักษาความลับได้ค่าตอบแทนเงินเดือนประมาณ 11,000 บาทและค่าตอบแทนอื่นๆเดือนละประมาณ 8,000 บาทติดต่อรายละเอียดได้ที่อาจารย์นายแพทย์ปรัชธิราติ